โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doyser Channel ครับตอนนี้อยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคราวนี้จะมารีวิวสกินใหม่ของเตียวเซียนนะครับสกินของฮาโลวีนนะครับของเตียวเซียนแล้วก็วันนี้จะมาสุ่มกันก่อนนะจะเสียเท่าไหร่นะครับสำหรับสกินนี้ก็รูปแบบการสุ่มในรอบนี้จะเป็นการตัดตัวเลือกออก4อันก่อนนะครับเท่าที่ประสบการณ์ที่เคยสุ่มแบบนี้มานะคือยิ่งตัดของแพงออกเราก็จะยิ่งลดราคาค่าสุ่มทั้งหมดลงไปนะครับก็พูดง่ายๆใครมีสกินแล้วหรือไม่อยากได้สกินก็ตัดพวกสกินออกไปก่อนอะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะลดราคาได้นิดนึงไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะเท่าที่ประสบการณ์นะฮะใช้หมุนฟรีครั้งหนึ่งก่อนนะครับก็หรือไม่ก็ใช้รีเซ็ตก็ได้นะรอบแรกเสีย2ลูกอมครับก็คือหมุนฟรีรอบนึงก่อนตึ๊บๆใส่เอฟเฟคเองได้โทรคงนี้ใช้อีก2นะฮะก็คือ20คูปองถูกไหมหาลูกแก้วนะครับคุณได้รับลูกอม1เม็ดเอารอบนี้ก็ใช้อีก20ไอ้รอบนี้เรามี1ลูกอมนะก็ใช้10คูปองตึ๊บยังไม่โผล่ฮอตนะฮะรอบนี้9ลูกกลมแล้วเราต้องการ90ป้องพิ้วว่าหยุดหน้าเตียวเซียนได้รับลูกกลม1เม็ดนะตอนนี้ก็140คูปองตอนแรกมีประมาณเท่าไหร่ 4,600 ป่ะประมาณนั้นนะโอเคอันนี้320คูปองแล้วนี่เริ่มแพงแล้วมันจะเริ่มมันเหลือแต่ฮอตแล้วอันเนี้ยเอือตอนนี้450คูปองแล้วรอบนี้มันเปลี่ยนเป็นลูกอมไหมราคาดูลดลงมาเราถ้าเราได้ก่อนถ้าเราไม่เหมากระดานก็ถือว่าเราโชคดีแล้วจากประสบการณ์นะเราไม่เหมาไม่เหมาโอ้มันอยู่ที่ตัวนี้แล้วแหละว่าเราจะได้วีล่าหรือจะได้เตียวเซียนนะฮะถ้าได้เตียวเซียนก็คงจุกถ้าได้วีล่าคงจุกๆแต่ได้เตียวเซียนก็โอเคก็ยังดีที่ไม่เหมาฮึดอึดเอ้ยมาวะไม่เหมาเดี๋ยวนี้คือดีใจเวลาได้ไม่เหมากระดานไม่ดีใจเวลาได้อันเท่าไหร่แล้วนะฮะประมาณนี้โอเคมาดูนะครับสกินเตียวเซียนเนี่ยฮาโลวีนบอกเลยว่าสวยมากอะตัวนี้นอกจากจะมารีวิวสกินแล้วเดี๋ยวมาแนะนำหรือมาพูดถึงการเล่นเตียวเซียนในเมตานี้ด้วยดีกว่านะครับก็เนี่ยเตียวเซียนเนี่ยมันเมื่อก่อนมันก็เมตานะแต่ว่าการมีอยู่ของคลิกซี่มันทำให้เตียวเซียนมันเล่นยากนะครับซึ่งแพทเนี้ยไอ้คลิกซี่มันโดนเนิร์ฟไปแล้วนะตอนนี้นะคลิกซี่มันเบาลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าวันหลังเนี่ยคนเลิกเล่นคลิกซี่ไปเตียวเซียนก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาแก้ทางมันต่อให้แล้วที่บัฟมามันก็ยังไม่ค่อยชอบเตียวเซียนอยู่ดีนะเตียวเซียนมันมีโล่น่ารำคาญมากครับที่เตียวเซียนไม่ค่อยชอบคลิกซี่เนี่ยเพราะท่าหนึ่งคลิกซี่มันไกลมากไกลกว่าตัวท่าหนึ่งของตัวเตียวเซียนอีกนะการเล่นเตียวเซียนเนี่ยจะเล่นคล้ายๆลีเนน่านะคืออยู่ในเล่นโป๊กนะครับเอาตีธรรมดาไปตีคนนะเพราะว่าเขาเอาสกิลมาแลกกับเราเนี่ยเราจะมีสกิลโล่ไว้กันนะครับนะฮะเราก็จะเล่นง่ายกว่านิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได้เล่นง่ายกว่าเยอะนะยิ่งเป็นแบบตัวของอะไรนะแช่วับไหมล่ะเฟิร์สบาทบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้บัฟแต่ว่าได้คนแทนนะฮะแป๊บนึงอ๋อเมื่อกี้โลมเขาอยู่ข้างบนถูกไหมใช่โอเคงั้นปลอดภัยบัตรปลอดภัยเติมมาโดนฝ่ายฝั่งอินเวดนะฮะประมาณนี้คือหลักๆคือเราเคเวฟเสร็จก็ค่อยว่ากันว่าเราจะไปไหนต่อนะมันก็ต้องเริ่มจากการเคเวฟนี่แหละมันเดินนะฮะโอ้ยเป็นดิสนะฮะเสร็จแล้วโอ้โหยังฟาร์มไม่เสร็จนะเนี่ยแต่เราผ่วนได้นะเราลึกแล้วถอยก่อนลึกเดี๋ยวไม่ลืมลึกมากกว่านี้เดี๋ยวโดนซิปปาตันมาน่าจะแห้งนะฮะเอเวฟกันก่อนนะจริงเตียวเซียมันตัวมันแบบซีซีดีนะโหแต่ว่าไม่ดีส่งไม่ดีเลยเพื่อนซีซีมันดีนะเตียวเซียนแต่ว่ามันต้องการจังหวะนิดนึงนะครับแล้วก็โล่มันอ่ะถ้ามันโดนแบบตัวระยะไกลเอาปลดออกอย่างเช่นพวกช้างไฮเยเตะคิกซี่อย่างเงี้ยปลดออกก่อนเนี่ยตัวเรามันก็เมคขาตายธรรมดานะที่ไม่มีท่าวิ่งหนีเลยนะมีท่าสตันน่ากลัวทั้งนั้นนะฮะตัวเรามันกลายไปเด่นที่การสตันน่ากลัวมากกว่าการที่แบบว่ามีโล่ไงแต่โล่มันทำให้แบบโอกาสที่เราโดนแบบสกิลจับแบบง่ายๆจับได้บาร์ด้ามงัดเลยไม่ได้งัดเราง่ายๆนะต้องแบบเดินมานู่นนี่นั่นนะฮะให้เราใช้ได้โอเคตัวมันสุดยอดไปเลยว่ะทำเพื่อนรอดได้
เดินถอยไงออกทางไหนดีเฮ้ยอ้าวห้าวเราห้าวไงเราเห็นเป็นเมดไม่มีทางสู้นี่โดดใส่อะไรนะเนี่ยเตะแต่เหมือนสกินนี้มันจะแสดงระยะของแช่ได้กว่าใหญ่กว่าปกตินิดหน่อยนะจริงๆมันคือจริงๆมันแช่วงกว้างแหละแต่ว่าไอ้ร่างธรรมดามันแช่วงกระตีนึงอันนี้ดูวงใหญ่ขึ้นป่ะเห็นป่ะดูวงมันคือจริงๆวงมันเท่ากันนะคือขนาดตอนเราเห็นนะมันสีฟ้าตอนเป็นร่างน้ำแข็งปกติมันจะดูเล็กๆแต่จริงๆมันใหญ่แต่ร่างนี้มันดูเหมือนจะแสดงได้วงชัดเจนกว่าร่างปกตินิดหน่อยนะครับเรียกว่าร่างนี้โดนเนิร์ฟก็ว่าได้เพราะปกติร่างธรรมดามันดูเล็กแต่มันโดนเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะวงมันใหญ่อยู่นะเป็นโดนน้องตักจะไปรอดเพื่อนโอ้เกือบหาไม่ไม่ได้เลยนะจับบูบี้เลยดูจังหวะเราจะเล่นยังไงเจ3ว่าไงอ่ะเพื่อนมาแล้วขอวิ่งไล่แล้วเมทวิ่งไล่เมทิวคืออันนี้เราเล่นมาเป็นสายอ่ะคอมโบเดียวตายเนาะเราจะองเท้ากระจอกเวทมาบูมสติ๊กนะครับทำยังไงก็ได้ให้เขาชุดเดียวหายนะฮะโลไม่โดนเลยยังแช่ไม่โดนด้วยMust we fight constantly? Can't we have some tea? ไปเรื่อยนะฮะมาดูจังหวะนิดนึงนะจริงๆเราตัวเราจะเล่นได้ดีเมื่อมีโลมนะฮะพอโลมสตันได้สตันตามไม่ยากนะมันโอกาสโดนมันจะเพิ่มขึ้นแบบ 100% อะไรอย่างงี้นะฮะดูก่อนเราก็เป็นตัวดักคุมทีดีนะแบบแต่มันเขามีลินดิสไงยิงลินดิสมันก็แอบแพ้ทางเราบ้างนั่นในบางช็อตนะฮะแช่ไม่โดนพี่แช่รอบโดนแล้วอันนี้ติรัดแบดแล้วตอนนี้เราเกิดแล้วเราเริ่มแรงแล้วทีนี้ห้ามตายนะฮะเพราะว่าถ้าตายอยู่ได้ชัตดาวมันจะไม่ดีกับการเงินเพื่อนๆนะไม่โดนนะลาดหน่อยตัวนึงไงตาดี Yes I do come here often ดูจังหวะมันเดี๋ยวออกเป็นเดียเดมมาเลยนะฮะเราเน้นชุดเดียวตายโอ้ยดาเมจเหลือๆนะครับเราเล่นสายนี้บอกเลยว่าไม่มีขาดถ้าแช่โดนรับรองว่าตายนะแช่2รอบด้วยไม่ตายก็ให้มันรู้ไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าเคลียร์ไม่ให้เคลียร์หรอกได้ไม่ได้อย่าทำมูม่าเฮ้ย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 เราเยอะแล้วนะเพื่อนแย่งไม่ได้แล้วหลักๆมันก็จะเป็นนั่นแหละกดสโลก่อนแล้วก็แช่ซ้ำนะครับส่วนจะทำได้ไหมก็อีกเรื่องนะเพราะบางครั้งมันก็สโลธรรมดามันก็ยังไม่แรงนะถ้าเราไม่ออกแบบฟอร์ตี้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นออกฟอร์ตี้ก็ได้ตัวมันเน้นซีซีต่อจากเพื่อนมากกว่ามันไม่เชิงเป็นเมจสโลอะสิถ้าเปรียบเทียบกับอีกนิดละอีกนิดน่าจะทำได้ดีกว่าเพราะแบบทำหน้าที่ป่วนๆอะไรเงี้ยเกลเซียมมันเป็นตัวแบบเบิร์สมากกว่านะหน้าที่หลักๆมันเนี่ยมันแบบมันแรงนะครับตา1ที1,200อะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบมีโลมันก็เดินเข้าไปจ่ายได้อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเล่นง่ายนะเอาจริงมันเป็นเมทที่เล่นไม่ยากมากนะครับแค่แบบที่ต้องฝึกก็คือมีเรื่องของการแช่เนี่ยเราแช่ดักแม่นๆหรือว่าแช่ดักพวกแอสซัสซินได้เนี่ยบอกเลยตอนนี้แม่งอย่างอันตรายเลยแหละ
แนะนำให้เมดหลายๆคนเล่นกันนะเพราะตอนนี้ไม่โดนเนิร์ฟด้วยนะฮะคือมันเนิร์ฟมาแผ่นหนึ่งแล้วแต่มันก็ยังแบบถ้าสตันมันยังแรงอยู่ไงแล้วก็สตันนานมากครับนานมากๆก็แนะนำนะเตียวเซียนก็ไอ้เตียวเซียนคิกซี่มันก็ไปแล้วด้วยนะโดนเนิร์ฟไปเรียบร้อยนะฮะแถมแผ่นนี้เดวิลไปด้วยนะถ้าอยากรู้สกิลโดนไหมพยายามใช้เช็คเอาจากพลังแฝงนะถ้าใช้โดนปุ๊บพลังแฝงหายก็นั่นแหละมาโดนแล้วอะไรประมาณนั้นฮะยังไม่โดนอุ้ยเขาเข้าไปบูกันบูนมากๆเลยเพื่อนเพื่อนใจเย็นนะก็อยากให้เพื่อนเพื่อนบูต่อนะแต่ว่าฉันว่าเราหยุดตอนดีไหมถ้าปูกี้มาก็ต้องมาแล้วอันนี้เราเน้นดาเมจนะครับดาเมจเท่านั้นนะฮะเอาองไปไปโป้งหนึ่งโอ้มีสามที่แตกอ่ะเล่นอย่างเงี้ยเอาองไปยังมีโล่นะฮะนัวมากล้วงมากๆมาล้วงแล้วล้วงแล้วยังไงโลไปแล้วแช่แข็ง2กันไวโอโอ้โหไวโอไม่สนใจซิปเลยอ่ะเราสกิลหมดอ่ะเมื่อกี้เสียดายเฮ้ยโหแช่ได้1ได้ถึง2แตก นี่มันพาสีฟนี่นะพาสีฟทำงานทริกเกอร์อะไรโป้งไปอะไรใครได้บัฟฟ้าก็เอาไปนะเราไม่เป็นไรละเรามีมานารีฟิลเนาะแต่ใครอยากได้โลคูดาจะได้1ได้รัวๆสมัยนี้ถ้า1มันแรงพอๆถ้า1เลเยอร์หน้าได้ได้อยู่นะแบบอ่าโอ้สวยเนี่ยอ้าวอ้าวบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ชนะทางพวกไฟเตอร์มากเลยยิ่งไฟเตอร์ตัวไหนยิ่งช้ามันก็ยิ่งเล่นง่ายนะตัวของเตียวนะฮะเอาออกเป็นเจาะเวฟมาแล้วนะยิงดูก่อนว่าเขาไม่มีการเวทนะตอนนี้ออกเป็นอย่างอื่นดีกว่านะแล้วไอ้นี่เรายังไม่ได้ใช้เลยขายอ่ะขายออฟทิ้งไปเดี๋ยวนี่อยากได้แรงสุดนี่เราแนะนำชิ้นนี้เอาสมุดเขียวมานะฮะสมุดเขียวเราจะมีสมุดหน้าเหลืองอันนี้เป็นสมุดหน้าเขียวพอแล้วแช่ไปแล้วยังไงเหลี่ยมได้ไหมเหลี่ยมได้อยู่เราโป้งเข้าไปเรเจนดาลีแช่ดักโอ้เมื่อกี้ไม่น่าเลยโอ้เมื่อกี้ตัวนี้ต้องได้แล้วแหละเมื่อกี้น่าต้องแช่ซ้ำไปเลยไม่น่าแบบไล่ท่าหนึ่งไล่อะไรอย่างงี้เมื่อกี้แช่และแช่เพื่ออันติแล้วก็อาจจะได้อดเลยเป็นจ๋าอยากได้แล้วขอโทษได้ปะล่ะไปแล้วอุ้ยอุ้ยไปดีกว่าไอ้ฟอเฮ้ยฟอเรนติโน่โอ้ฟอเรนติโน่ถอยมาเร็วรอดไหมลูกสวยมาฮะมาดูสายซูเปอร์เบิร์ดเหนือก็จะรอดไปไหนแล้วเราถือเงินอยู่ประมาณ800นะฮะก็คือถ้าเกิดคร่าวๆได้น่าจะ800ทั่วๆนะจะได้มากกว่านั้นด้วยมีชัตดาวมีอะไรเยอะแยะนะมาเป็นฮาโลวีนนะเราต้องแบบจำสแกร์กันนิดนึงจริงจังหวะนี้ควรตีดาร์กนะมาตีดาร์กกันเถอะสติคุณดาวเท่าไหร่28วินานอยู่นะแต่น่าจะใช้ได้เลยสติฮิตละ 1,200 นะโอเคโดนสตันสุดยอดฮิตละ 1,200 รัวๆนะครับอันติอู้แรงกันนั่นแหละพอท่าหนึ่งก็ 1,400 เองอ่ะโอเคโอมาเรารอดไหมเพื่อนเรามาช่วยแล้วเราแค่ดักแล้วโอ้โหไม่ถูกต้องเราสูญเสีย
ส่งเสียงเดียวครับพวกไปก่อนไม่มีโล่แล้วไม่สนใจเลยโล่ไปฮู้จังหวะนี้แช่ไปแล้วตีธรรมดาทีเดียวก็พอแต่คอสโลหน่อยหนังสือมาแล้วสมุดเล่มเขียวเฮ้ยเพื่อน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 คีไม่มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะโอ้โหโอ้โหเวลาเขาเหลือ2ตัวอีกสิบวิจะมีฟิกเกอร์ตำนานโอ้เข้าไปมาแล้วสโลไปก่อนแช่ดักไปด้วยนี่โอ้โหแทงป้อมไปหนึ่งทีเจ็บๆหนีโป้งเข้าไปเพื่อนเนี่ยแช่ดักได้นะคือแบบคือแช่มันอาจจะใช้ยากนะเวลาแบบเรื่องไงนะแบบศัตรูเคลื่อนที่นะแต่ถ้าเขาแบบจะเดินเข้ามาสกิลเราเล็งไม่ยากนะคือไงถ้าเขาไม่เดินเข้ามาเขาก็จะเสียจังหวะในการไล่สกิลรอบนั้นไปนะแต่ว่าเราจะได้อะโซนมาแทนแต่ถ้าเขาเดินเข้ามาสกิลเนี่ยเขาโดนแช่แทนครับก็เขาก็ต้องเลือกนะเวลาจะเล่นนะว่าเขาจะได้หรือไม่ได้นะฮะซึ่งก็เป็นแนวทางการสกิลที่ง่ายอยู่นะพี่ว่าไม่รู้จะออกแล้วออกจากเวียเป็นแล้วกันนะฮะมาถึงขนาดนี้แล้วต้องก็ยังไม่ได้ใช้กดแข็งโป้งไปแช่หน่อยเขาแช่หน่อยโอ้ยยังไม่ได้เพลงนี้จะถ้ายังไม่ใช้แข็งอีกรอบจะกดขายซื้อนี่มาเด็ดๆเอแล้วดูเลือดมาแล้วนี่เรามีสมุดแล้วเวียเท่าไหร่เนี่ยเช็คเวียกันนะเวียหกบอกเลยว่าโคตรเยอะทีเดียวมีหัวล้านนะฮะเรามีบูมสตงบูมสติ๊กด้วย yes, I do come here often. เดินปิดมาแล้วเกอร์มาเลยแช่อันติแดนติยกไม่ได้นะฮะโชว์แบบแช่ดักไม่ต้องถึงขั้นแช่ดักหรอกกดสกิลเฉยก็ตายแล้วโอ้ยไม่โอยิงนัดเดียวแตกได้ดักเยอะไปเนี่ยดักเยอะไปโอเคน่าจะจบแล้วครับก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวในการเล่นตัวของเตียวเซียนนะฮะวิกตอรี่โหจัดไปครับ 39% นะฮะจริงเมตานี้มันน่าจะเป็นเมตาที่เตียวเซียนน่าจะกลับมามีคนใช้งานมากขึ้นนั่นเนี่ยคลิกซีไม่อยู่แล้วนะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะคร่าวๆสำหรับการเล่นนะครับก็น่าจะพอเป็นแนวทางให้ทุกคนได้นะแต่อันนี้มันเป็นสายของฟูลดาเมจเนาะเฮ้ยใครอยากสลับไอเทมก็อาจจะออกแค่ถึงเดียเดมแล้วจะไปออกตัดเลือดไหมแบบเจอคิวก็เจออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือรองเท้าเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับถ้าไม่อยากเล่นแรงมากกลัวโดน CC เยอะก็ออกอาจจะมีเฮอร์เมสมาออกก็ได้นะเป็นรองเท้าการ CC ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะแต่ว่าอันนี้เป็นสายแบบฟูลดาเมจเนาะก็เล่นเน้นชุดเดียวให้ตายเน้นดักฆ่าอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้ไอ้ส่วนลูกแก้วแรกพี่ยังไม่ได้ซื้อนะยังพลังแฝงอยู่นะครับก็แล้วแต่คนเลือกนะออกไอเทมอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้คร่าวๆแต่หลังเนี่ยที่น่าใช้ก็จะมีพวกบูมสติ๊กเดียเดมเนาะขั้นต่ำนะ2ชิ้นนี้ควรจะมีนะฮะเป็นคอยเทมเนาะสำหรับการโป๊กนะฮะครับก็เป็นไงกันบ้างสำหรับการรีวิวคลิปนี้นะก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นหรือให้อยากทำหรืออยากทำคลิปแนะนำการเล่นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับถ้าผมสนใจผมไปทำให้นะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ